ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปชมผลของแก้วมังกรนะครับที่เราได้มาลูกใหญ่ๆเลยนะครับที่มีขนาดผมคิดว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าแก้วมังกรที่เราได้มานะครับว่าใหญ่ขนาดไหนมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตามไปชมชมแก้วมังกรนะครับที่ลูกแก้วมังกรที่เราเก็บมานะครับจากต้นแก้วมังกรลูกใหญ่มากเลยนะครับที่มีน้ำหนักโหเกือบจะกิโลเลยนะครับลูกใหญ่จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าลูกใหญ่ที่ว่านั้นขนาดไหนนะครับนี่ครับลูกที่เราเก็บมาคัดลูกใหญ่ๆมานะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักดูว่าเขามีน้ำหนักกี่ขีดหรือว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับที่ว่าลูกใหญ่ๆเกือบจะถึง1กิโลจริงหรือไม่นะครับครับนี่ครับตาช่างเราดูก่อนนะครับว่าให้ดูก่อนว่าตาช่างตัวนี้ขีดตาช่างก็มาด้านขวานิดเดียวนะครับนิดเดียวเองตาช่างของเรานะครับแล้วเราจะมาช่างดูนะครับว่าน้ำหนักจะเป็นเท่าไหร่นะครับครับผมจะหยิบลูกนี้ก่อนนะครับลูกนี้ผิวไม่สวยนะครับแต่ว่าเขาเฉพาะผิวนะครับแต่ว่าส่วนเนื้อในนั้นมันปกตินะครับเนื่องจากว่าแก้วมังกรไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับในการพ่นเป็นแก้วมังกรที่ปลูกแบบธรรมชาตินะครับเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเรามาดูที่ว่าเราชั่งน้ำหนักจะได้เท่าไหร่นะครับลูกนี้ครับน้ำหนักถึง8ขีดเลยนะครับน้ำหนักแก้วมังกรลูกนี้ถึง8ขีดเลยนะครับใหญ่จริงๆเลยนะครับก็ลูกใหญ่นะครับน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักลูกต่อไปนะครับที่ผมจะให้ดูแก้วมังกรลูกนี้ผมก็ว่าเป็นลูกใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่มาดูนะครับลูกนี้8ขีดครึ่งนะครับลูกนี้มีน้ำหนัก8ขีดครึ่งลูกนี้8ขีดครึ่งนะครับลูกเมื่อกี้นี่8ขีดนะครับลูกนี้น้ำหนักมากกว่าลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับครับดูลูกนี้น่าจะเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผมวางเทียบกันดูก่อนครับนี่วางเทียบกันดูแล้วจะเห็นว่าลูกทางด้านซ้ายสุดนะครับใหญ่กว่าแต่ทีนี้ว่าน้ำหนักเขาจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักดูนะครับตอนแรกผมจะให้ดูก่อนว่าเข็มชั่งน้ำหนักนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบลูกที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับไปวางดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับน้ำหนักโอ้โหในน้ำหนักได้ถึง9ขีดเลยนะครับเป็นลูกที่ใหญ่มากที่สุดเกือบถึง1กิโลกรัมเลยนะครับสำหรับลูกแก้วมังกรลูกนี้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้มานะครับอยู่ในสวนแก้วมังกรนะครับตัวใหญ่จริงๆเลยนะครับนี่ใหญ่ที่สุดเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่านี่ครับลูกแก้วมังกร3ลูกนี้น้ำหนักลูกที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับมีน้ำหนัก8ขีดตรงกลางนี้8ขีดครึ่งนะครับแล้วลูกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั้นน้ำหนัก9ขีดเลยนะครับโอ้โหลูกใหญ่จริงๆเลยนะครับนี่ครับน้ำหนัก9ขีดใหญ่จริงๆเลยนะครับผิวด้านนอกนี้เป็นผิวที่ถ้า
พ่อค้าเขาดูเขาจะไม่รับนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าผิวไม่สวยแต่ว่าผิวด้านนอกกับด้านในเนื้อในไม่ได้แตกต่างกันนะครับส่วนตรงกลางตรงกลางนี้ก็ดูโหแน่นนะครับแน่นลูกใหญ่แน่นจริงๆนะครับแต่ดูท่านผู้ชมดูดิครับลูกเขาใหญ่จริงใหญ่จนเขาแตกออกเลยนะครับปริออกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่แตกออกนะครับผมว่าถ้าเปลือกเขาหุ้มปิดกันทั้งหมดเลยนะผมคิดว่าน้ำหนักน่าจะใกล้เคียงกับลูกที่9ขีดเลยนะครับนี่ครับโอ้โหปีออกอย่างนี้เลยนะครับผิวไม่สวยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับผิวก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เนื้อในนั้นหวานฉ่ำนะครับสำหรับแก้วมังกรทั้ง3ลูกนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับสำหรับลูกนี้ก็นี่ครับแบบธรรมชาติกินได้แต่ว่าตรงนี้มันจะเหมือนจะมีรอยเจาะนะครับก็จะเป็นศัตรูของแก้วมังกรนะครับพวกน่าจะเป็นพวกมดหรืออาจจะเป็นตัวแมลงนะครับที่จะมาเจาะที่มาเจาะนี้ก็แก้วมังกรนั้นมีความสุขแล้วนะครับมีรสหวานแล้วเขาก็จะมาเจาะกินแก้วมังกรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแก้วมังกรลูกใหญ่ๆจนนี่ผิวมันผลิแตกออกมาเลยนะครับลูกใหญ่มากจนผิวแก้วมังกรผลิแตกออกมาเลยนะครับลูกใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราจะมาชั่งดูนะครับลูกใหญ่ๆ3ลูกนั้นมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งดูนะครับลูกเอาลูกใหญ่ไปก่อนลูกใหญ่นี่ขนาดถึง9ขีดเลยนะครับเอาลูกที่2ลูกที่2นี่8ขีดครึ่งเอาวางเลยลูกที่2 8ขีดครึ่งตอนนี้2ลูกนี่ก็รวมไป1กิโล1กิโลกรัมกับ7ขีดนะครับเอาลูกสุดท้ายลูกใหญ่สุดท้ายที่มีน้ำหนัก8ขีดนี้นะครับใส่เข้าไปโอ้นี่ครับดูตาช่าง3ลูกนี้น้ำหนัก2กิโลครึ่งเลยนะครับโอ้2กิโล4ขีดครับ2กิโล4ขีดนี่ครับ2กิโล4ขีดนะครับ3ลูกนี้2กิโล4ขีดเลยนะครับโอ้แต่ละลูกนี่ผมพยายามที่จะหาลูกที่ใหญ่ที่สุดให้ได้1กิโลกรัมยังไม่เจอนะครับถ้าเจอเมื่อไหร่แล้วผมจะมาถ่ายทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับลูกแก้วมังกรที่มีน้ำหนักขนาด8ขีดครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาปอกแก้วมังกรใส่ถ้วยนะครับว่าจะได้เต็มถ้วยไหมนะครับลูกนี้ใหญ่จริงๆนะครับที่เราต้องตัดทิ้งออกไปมากเยอะหน่อยเนื่องจากว่าตัวที่มันแตกนะครับที่มันใหญ่มากที่แตกนะครับเราตัดมันทิ้งออกไปนะครับวิธีปอกแก้วมังกรนะครับเพื่อที่จะให้กินแบบ
อร่อยนะครับก็ปอกวิธีง่ายๆนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะปอกแบบไหนก็เลือกเอานะครับแต่สำหรับผมว่าผมใช้วิธีปอกแบบนี้ง่ายดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเราก็จะผ่าออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับกรีดลงไปในตัวเนื้อแก้วมังกรนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้มีดนะครับนี่ครับกดลงไปแล้วก็ใช้นิ้วด้านล่างนี้กดขึ้นมานะครับเพื่อให้เนื้อแก้วมังกรเขาแตกออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเอาใส่จานได้แบบง่ายๆเลยนะครับนี่ครับก็เหลือส่วนสุดท้ายนะครับเนี่ยเราใช้นิ้วมือนะครับกดตรงเปลือกเขาดันขึ้นมานะครับเขาก็จะออกลักษณะนี้แล้วนะครับอาจจะเห็นว่าแก้วมังกรนะครับแค่หนึ่งลูกสามารถที่จะปอกใส่ถ้วยได้เต็มถ้วยเลยนะครับนี่ครับเต็มถ้วยเลยโอ้ลูกเดียวนะครับน้ำหนัก8.5 ขีดนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะครับว่าแก้วมังกรที่มีน้ำหนักขนาด8.5 ขีดนี้มีรสชาติเป็นอย่างไรนะครับครับพอรสชาติหวานเลยนะครับหวานฉ่ำได้ชิมอีกชิ้นหนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมหวานจริงๆเลยนะครับหวานฉ่ำอร่อยถ้าเกิดว่าเราได้แช่เย็นด้วยนะผมว่าแก้วมังกรลูกนี้นี่กินแบบรสชาติแบบโอ้โหช่วยเป็นยาระบายด้วยนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักได้อย่างดีเลยนะครับกินหวานๆอย่างนี้ถ้าแช่ในตู้เย็นและมีความเย็นด้วยผมว่ายิ่งกินอร่อยด้วยนะครับสำหรับแก้วมังกรที่มีน้ำหนักขนาด8.5 ขีดนี้นะครับโอ้ชิ้นนี้ที่อยู่ด้านในนี่ยิ่งหวานหวานกว่าชิ้นเมื่อกี้นี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชมขนาดของแก้วมังกรนะครับว่ามีน้ำหนักที่ได้มานั้นมีขนาดน้ำหนักเท่าไหร่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ